คนก็วันนี้นะคะลิลี่ก็จะทำเป็นวล็อกไลฟ์สไตล์ของลิลี่นะคะที่แบบออกไปเที่ยวปาร์ตี้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งช่วงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าแบบหน้าลิลี่มีความโทรมนะคะแล้วก็มีความเหนื่อยล้าอ่อนแรงเนื่องจากแบบเหมือนเราเพิ่งเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการแบบไปปาร์ตี้อะไรอย่างงี้กับเพื่อนนิดนึงนะซึ่งวันนี้ลิลี่ก็จะเริ่มวล็อกตั้งแต่ตอนคืนคืนนี้นะคะไปจนคืนพรุ่งนี้เลยก็ก่อนอื่นเนี่ยลิลี่รู้สึกว่าอยากจะเตรียมให้ผิวหน้าของเราเนี่ยพร้อมกับการไปเดินเล่นไปเที่ยวไปกินข้าวแล้วก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะคะก็พรุ่งนี้ก็มีนัดกับเพื่อนๆโรงเรียนเก่าเอาไว้นะคะก็คืนนี้เนี่ยเดี๋ยวลิลี่จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นหน้ามูดไลฟ์สเนลไวท์ตัวนี้นะคะเป็นแบบ Icy Mask ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือลิลี่จะพอกไว้ทั้งคืนเลยนะคะมันจะเป็นเนื้อแบบนี้ทุกคนคือเป็นหัวปั๊มแบบนี้ใช่ปะแล้วก็เนื้อของเขาก็จะเป็นแบบมูดมูสแบบนี้คือมันจะนุ่มเนียนมากคือทาไปกับผิวหน้าเนี่ยมันจะให้ฟิลเหมือนแบบเป็นเกล็ดหิมะอะไรเงี้ยแบบอยู่ที่ผิวหน้าเดี๋ยวลิลี่จะพอกไว้หนาๆนะคะให้ทั่วใบหน้าของลิลี่เลยคือเนื้อเนี้ยมันจะนุ่มๆเนียนๆนะก็คือแบบอันเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของให้แบบรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยมันกระชับมากยิ่งขึ้นนะเวลาเราแต่งหน้าออกไปข้างนอกพรุ่งนี้นะเราจะได้แบบหน้ามีความแบบสดชื่นแจ่มใสเมืองไทยสวัสดีนะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าทาแล้วแบบมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระชับนะแล้วก็กระชับพวกแบบรูขุมขนแล้วก็ทำให้แบบหน้าของเราเนี่ยมีความแบบนุ่มเนียนอะไรอย่างงี้โกลอะไรอย่างงี้นะแบบสาวเกาหลีอ่ะทาก็เข้าตาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ของพรุ่งนี้กันนะคะตอนนี้คือง่วงมากขอตัวไปนอนก่อนนะจ๊ะนี่จะบอกว่าหลังจากที่ใช้ Chanel White Icy Mark แล้วหน้าพี่ลิใส่ไหมน้องล่าหน้าพี่ลิเอาหน้าหนูเลยหน้าพี่ลิใส่ปะใส่มากใส่ยศาสตร์ใส่มากนี่มันดีใช้แล้วมันแบบขาวกระจ่างใสมากเลยนะคะก็อันนี้นะคะก็คือสมมุติใครที่แบบชอบไปเที่ยวปาร์ตี้หนักๆ นะคะโตัว Chanel White Icy Mask ก่อนนอนนะคะรับรองว่าตื่นมานะคะน่าจะไม่แหกแน่นอนแล้วก็มีความชุ่มชื้นยืดหยุ่นแล้วก็กระจ่างใสด้วยนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นเวลาแบบช่วงเย็นแล้วเดี๋ยวลิจะออกไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะอ่ะทีนี้เราก็ไปแต่งหน้ากันเลยก็ตอนนี้นะคะเราก็วางมาอยู่ที่ BTS แล้วก็ตอนนี้นะคะลิลกำลังจะเดินทางไปสยามอ่ะก็เดี๋ยวต้องรีบไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนจะถึงร้านกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านเลยเย้ถึงสยามแล้วนะจ๊ะก็เอ้าคนเดินผ่านไปผ่านมามองที่หนักหน้าเราถึงแล้วว่าแบบเราคุยกับกล้องคนเดียวก็ตอนนี้นะคะกำลังไปร้าน Nice to meet you ก็คือมีปั้นจันทร์อะไรอย่างเงี้ยเอาเก่าเกินไปเดี๋ยวนี้ปั้นจันทร์เขาแบบเล่นเรื่องผูกเฟซอันนี้ว่าแล้วอ่ะก็เอามุกไม่ตลกอยู่แล้วไม่เป็นไรจะไปขำมุกอื่นอ่ะจะเตรียมตัวไปอาบน้ำลงคลองอันนี้คือหมูหรือว่าคือเนื้อเฮ้ยคิวอันนี้ตั้งมากโชว์คิวโชว์คิวกูชอบเพลงนี้เลดเวลเวทเพื่อนแบบให้ความร่วมมือกูมากจะไปทองหล่อกันยี่กูถามจริงมึงฟังเพลงนี้จริงเหรออีพอยไม่แต่เป็นซีดีมันอ๋อแล้วไป
ก็ตอนนี้นะคะมาอยู่ที่ทองหล่อแล้วไม่ได้อยู่ที่ร้านอัพจะอยู่นะจ๊ะปกติมันก็ไม่ปัดหรอกมากินขนมแบบชอบปัดคนจะบอกว่าแบบกินอันเนี้ยหมดภายใน8นาทีอันเนี้ยคือเพิ่งลงไป8นาทีแล้วกินหมดแล้วสภาพเป็นอย่างนี้ถาดนี้หมดไวกว่าถาดเมื่อกี้จ้ามูฟเตรียมตัวมูฟแล้วตอนนี้นะคะก็มานั่งรออยู่ที่บ้านเพื่อนพลอยมีหมาปะเข้าหมามึงไปไหนหมามึงไปไหนก็ตอนนี้นะคะมีคนแบบทำภารกิจอยู่ก็ต้องนั่งรอเพื่อนดูบ้านเพื่อนอีนี่คิดว่าบ้านบิวตี้บล็อกเกอร์คือของเยอะจัดของเยอะจริงมีกางเกงกูพ่อทีวีอีกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไปทุกคนตอนนี้กำลังเดินอยู่ที่ข้างถนนเอกมัยคือประเด็นคือร้านคาเซ็ตคือมันเต็มแบบมากๆก็เราจะไปดูร้านเคก่อนว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็จะข้ามถนนไปใช่เราจะข้ามถนนไปดูร้านอื่นนั่งเล่นเนี่ยแหละคือชีวิตไนท์ไลฟ์จริงๆมันไม่มีเอสโกบาร์แล้วใช่ป่ะวะข้ามได้ข้ามได้ลิลี่มึงอย่าแบบหัวอย่าพึ่งอย่าแบบมึงไม่แบบเดี๋ยวรถชนดับอนาถเลยคลิปมึงดังหลายล้านวิวหลายล้านวิวจริงมากันสี่คนก็มาชวนพ่อมาเดโมเฉยแต่พ่อกับพ่อง่วงมึงจะไม่เอาไปลงนางอะไรของมึงวะกูเอาไปลง YouTube กันแน่นอนมึงใส่มึงใส่วักภาพลักษณ์ของเพื่อนนะขับแซนด์วิชบุญแลนด์ในสวรรค์มึงอยู่ในวิดีโอแน่ๆถามว่าโอ้ยอร่อยกูเอานิ้วจุ่มอ่ะกูใส่เกลือแล้วกูว่าน้ำมึงรสชาติยังไงกูอยากรู้ก็ไม่รู้สึกดีไอ้หนุ่ยเย่เนี่ยเลยเอาไปทำแผลได้เลยตาเนี่ยเลือดเต็มมือเย่เนี่ยกลัวนิ้วจุ่มแล้วด้วยหวานดีก็โง่ล้มคือแบบเจ็บมากตอนนี้เลือดกำลัง10นะคะจะแปะรูปไว้ให้ดูแล้วกันคือแบบชีวิตแบบดู Netflix เพลินนะแบบนั่งจากแท็กซี่แล้วแบบดู Netflix เพลินแล้วแบบลื่นล้มอยู่หลังบ้านนะคือน้ำมันเปียกแล้วลิลไม่เห็นนะโอ้ยคือแบบเป็นแผลทั้งหลอกปอกเปิกเลยแต่ว่าหน้าเราอาจจะเป็นแผลนะคะเอ้ยมือเราอาจจะเป็นแผลแต่หน้าเราก็ยังต้องสวยใสก็เดี๋ยวทีนี้ลิลลี่จะขอตัวไปบรรทมก่อนนะคะเพราะว่าร่างกายของลิลลี่ต้องการพักผ่อนนะคะหลังจากกินเจมสันมามากขนาดนั้นแล้วนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าชะนี4ตัวเนี่ยสามารถฟินิชหมดกลมได้ยังไง ก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะคะ